มาสด้านำสื่อมวลชนล่องใต้ไปกับปิกอัพ BT50 สานต่อโครงการมาสด้าคาราวานปันสุขคนไทยก้าวไปด้วยกันมาสด้าเดินหน้ากิจกรรมมาสด้าคาราวานปันสุขคนไทยก้าวไปด้วยกันชวนสื่อมวลชนออกเดินทางไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมระยะทางกว่า700กิโลเมตรด้วยคาราวานรถปิกอัพมาสด้า BT50 ใหม่ปิกอัพต้นแบบแห่งความสง่างามมุ่งหน้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้จำหน่ายมาสด้ามิตรแท้ออโตโมบิลด้วยการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้พร้อมพูดคุยแนวคิดในการทำธุรกิจที่ส่งผลให้มิตรแท้ออโตโมบิลสามารถครองใจลูกค้าชาวสุราษฎร์ธานีและสมุยทั้งด้านการบริการและการขายได้อย่างยาวนานผมก็รู้สึกสงสารและอยากให้โอกาสอยากมอบสิ่งดีให้เขาอยากให้ความสุขกับเขาด้วยความเต็มใจและยินดีวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยเป็นคนดีของสังคมมีที่ยืนในสังคมให้สังคมไทยที่เป็นสังคมเอื้อหนุนพึ่งพาอาศัยมาด้วยกันเนี่ยทำให้น้องๆมีความสุขแล้วเราในฐานะคนไทยเราจะช่วยกันสู้ด้วยกันและก้าวไปด้วยกันครับ